สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนศรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็วันจันทร์นะคะพบกันยามเย็นเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็จะพามาชมบอนศรีสวยๆนะคะวันนี้ก็จะพยายามรวบรวมไม้หลักสิบนะคะหลักสิบหลักร้อยต้นๆมาให้นะคะใครสนใจก็สามารถจดชื่อพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะคะแล้วก็ค่าส่งนะคะหนูเหมาให้30บาทเท่านั้นนะคะสามารถสั่งกี่ต้นก็ได้ไม่มีขั้นต่ำค่ะใครจะลองสั่งต้นนึงลองไปเลี้ยงก่อนก็ได้นะคะหรือว่ามีถูกใจกี่ต้นก็สั่งได้เลยค่าส่งหนูเหมา30บาทนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะตอนนี้อยู่ในสวนหลังบ้านนะคะก็พามาชมต้นแม่ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกด้วยนะคะจะพยายามรวบรวมไม้มาให้หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะก็จะเป็นไม้ในสวนหนูเองนะคะใครสนใจก็สามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะอย่างต้นนี้สวยมากอันนี้คือสาวสันกำแพงนะคะสาวสันกำแพงแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้อันนี้จะเป็นสาวโพธารามนะคะตอนยังไม่กัดสีก็จะเป็นสีเขียวๆประมาณนี้เลยนะคะพอกัดสีจะขาวเลยนะคะนี่แล้วก็นี่อันนี้จะเป็นหนุมานจองถนนนะคะหนุมานจองถนนก็จะมีแบ่งจะเป็นไม้นอกตู้นะคะที่มีแบ่งก็จะเป็นไซส์4นิ้วนะคะมีอยู่ประมาณ2ใบนะคะ50บาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้ก็แจ่มมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นสุนทรภู่นะคะสุนทรภู่ก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะสุนทรภู่เป็นไม้ทนค่ะใบแข็งนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นนำโชคนะคะต้นนี้นี่ค่ะอันนี้นะคะพรมฤาษีนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะมีอยู่ต้นเดียวนะคะเป็นฟอร์มกอเลยกระถางนี้มี4ต้นใน1กระถางเลยนะคะ1 2 3 4เนี่ยค่ะก้านแดงนะคะตัวนี้ใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะพรมฤาษีนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะตัวนี้คุ้มมากนะคะได้ไป4หน่อไปทำฟอร์มกอได้เลยนะคะนี่ต่อไปอันนี้พามาชมนะคะเรียกได้ว่าเป็นดงเลยนะคะอันนี้เป็นใบไผ่ชื่อว่าขวัญสิรินะคะขวัญสิริเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะตัวนี้แต่จะป้ายไม่เยอะค่ะเขาจะป้ายเขียวมานะคะพื้นจะเป็นแดงค่ะตัวนี้เดี๋ยวหนูจะหยิบให้ดูนะคะมีแบ่งนะคะเป็นไม้ใบไผ่ที่ใบจะดกฟอร์มพุ่มๆนะคะเดี๋ยวหยิบให้ชมนะคะนี่เลยนี่ค่ะใบดกมากนะคะต้นไม่สูงค่ะเหมาะสำหรับใครที่ชอบใบหอกฟอร์มเตี้ยๆนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะมีจำนวนนะคะสำหรับขวัญสิรินะคะให้ไป100บาทคุ้มมากนะคะเนี่ยค่ะต่อไปจะเป็นหางหงโบราณนะคะหางหงโบราณเริ่มกัดมาให้เห็นบ้างแล้วนะคะสำหรับตัวหางหงโบราณเนี่ยจะกัดขาวชมพูแล้วก็เขียวเปิดมานะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้ไซส์นี้หนูที่100บาทนะคะสำหรับหางหงโบราณนะคะเป็นทรงใบยาวสวยค่ะเดี๋ยวหนูจะขึ้นพาไปชมต้นแม่อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเพชรสีนิลนะคะหรือลูกไม้ดำของพ่อนั่นเองตัวนี้ทนมากสวยนะคะใครชอบไม้ทนเข้มๆหน่อยแต่เขาไม่ถึงกับดำปี่นะคะเขาจะเป็นแบบดำน้ำตาลเหลือบแดงอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับเพชรสีนิลนะคะจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะเพชรสีนิลไซส์4นิ้วนะคะต่อไปเป็นไม้ใบยาวนะคะเป็นทรงใบยาวอีก1ชนิดนะคะนี้มีชื่อว่าเจ้าพรักดิศราชนะคะเจ้าพรักดิศราชไม้ใบยาวลายเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้เวลาโตขึ้นนะคะใบยาวเฟื้อยเลยนะคะนี่ก็อันนี้หนูให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับเจ้าพรักดิศราชค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่าค่ะชื่อจะยาวนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นนารีแช่มช้อยนะคะนารีแช่มช้อยต้นนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะนารีแช่มช้อยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้สีเริ่มมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นไม้หายากไม้เก่าอีกหนึ่งตัวนะคะไม่ค่อยมีจำนวนเท่าไหร่แล้วค่ะในตลาดอันนี้ชื่อว่าขุนเมืองนะคะขุนเมืองนี่ขุนเมืองให้ไปอยู่ที่ราคามีอยู่ต้นเดียวนะคะขอ60บาทละกันนะคะสำหรับขุนเมืองเม็ดเริ่มมาแล้วค่ะเขาจะเป็นพื้นลายเปิดนะคะเวลาโตขึ้นแล้วก็จะมีเม็ดกระจายทั่วใบเลยนะคะอันนี้แก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนสีสวยนะคะเป็นไม้แบบว่าไม้เก่านะคะใบจะใหญ่ๆแล้วก็โทนออกแดงนะคะสำหรับตัวนี้แก้วโกเมนก็จะมีแบ่งนะคะต้นลูกจะอยู่ที่50บาทนะคะสำหรับแก้วโกเมนสีสวยค่ะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวย
นี่ค่ะสาวารินนะคะสาวารินตอนนี้ยังมีจำนวนอยู่นะคะใครสนใจจะมีแบ่ง50บาทนะคะสำหรับสาวารินเส้นใบนะคะลายใบเขาจะชัดค่ะตัดกับพื้นสีออกเขียวอ่อนนะคะมันจะไม่ถึงกับเหลืองนะคะใบแข็งมากนะคะจะเป็นแบบนี่ค่ะสีแปลกนะคะสีนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะสำหรับไม้บอนสีนะคะสีสวยเลยองคุรีมานนะคะเวลาโตกัดเงาสวยดุดันมากนะคะสำหรับองคุรีมานเป็นไม้ใบแข็งค่ะตอนเด็กๆเป็นใบสีเขียวนะคะตัวนี้นี่ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาพวกแม่พันธุ์นะคะบางทีก็กำลังฟื้นตัวอยู่นะคะเพราะว่าเอาไปผ่าหัวมานะคะลูกไม้ตัวนี้สวยมากนะคะออกเหลือบๆนี่ค่ะอันนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะเป็นลูกไม้นะคะขอเป็นรหัสกอไก่แล้วกันนะคะ60บาทสีสวยเลยเขื่อนปลาสักนะคะอันนี้ขอ50บาทนะคะเป็นไซส์50เขาจะเป็นแดงเงาๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ไซส์4นิ้วนะคะขอ50บาทนะคะสำหรับเขื่อนปลาสักชลสิทธิ์ไม้แดงเงาค่ะนี่ค่ะอันนี้นางเกาสุริยานะคะสีเริ่มมาแล้วนะคะวันนี้มีแบ่งต้นเดียวนะคะนี่จำนวนหมดนะคะสำหรับนางเกาสุริยาขออยู่ที่60บาทนะคะ60บาทก็ต้นแม่ก็จะกัดประมาณกอเมื่อวานที่หนูให้ชมนะคะอันนี้เทพคีรีนะคะเทพคีรีเนี่ยค่ะแอบป้ายชมพูมานิดหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่เทพคีรีเป็นไม้กาบช่อสวยค่ะดูทรงเขาสิคะนี่ใครสนใจนะคะสีก็จะออกเหลือบๆหน่อยนะคะแล้วก็มีสกิดป้ายมาแล้วนะคะใครรับเทพคีรีต้นนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะสวยมากนี่ค่ะเป็นกาบที่สวยแล้วก็ใบแข็งนะคะมาต่อด้วยกาบอีกหนึ่งชนิดนะคะอันนี้คือพญานาคราชนะคะพญานาคราชใครรับนะคะไซส์นี้นะคะมีต้นเดียวนะคะเป็นกาบที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรตัวดั้งเดิมตัวเริ่มต้นเลยนะคะใครรับก็ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะพญานาคราชนะคะลูกไม้นะคะตัวนี้เป็นรหัสตัววายนะคะชูช่อสวยมากนะคะเขาจะเป็นตรงโคนใบเนี่ยจะเหมือนเป็นช่อนะคะนี่มันลงใบจะลงไปถึงกลางนิดนึงนะคะสำหรับรหัสตัววายจะออกโทนแบบว่าแดงชมพูหน่อยนะคะขออยู่ที่ราคาต้นละ90บาทนะคะรหัสตัววายค่ะลูกไม้นะคะอันนี้จะเป็นสุรพลนะคะสุรพลนี่สีสวยนะคะสุรพลวันนี้เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะสำหรับสุรพลขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะสำหรับสุรพลโอ้อันนี้สวยมากนะคะเขาจะออกโทนแดงเข้มนะคะไปจนถึงแดงเลือดหมูผสมน้ำตาลประมาณนี้เลยนะคะใบแข็งค่ะตัวนี้โทนมากนะคะมีชื่อว่าพญามัจจุราชนะคะพญามัจจุราชอันนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะพญามัจจุราชค่ะใบแข็งนะคะนี่ค่ะหอกน้ำตาลนะคะอันนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะแต่ว่านี่ใบใหญ่ต้นใหญ่กัดเต็มที่มาแล้วนะคะใบหอกค่ะตัวนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะหอกโทนน้ำตาลค่ะเส้นใบจะออกเข้มดำนะคะเนี่ยนะคะเจ้าฟ้ากุ้งนะคะสวยมากนี่ดูลายเวลาโตขึ้นนะคะสวยเลยใบเขาจะแข็งด้วยนะคะไม้ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นดาราพันธุ์นะคะดาราพันธุ์อันนี้พันดาวนะคะจะเป็นพื้นขาวแล้วก็เม็ดแดงๆกระจายทั่วใบนะคะอันนี้ก็เม็ดเริ่มขึ้นแล้วนะคะพันดาวขออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เป็นไก่นะคะหนูไม่แน่ใจน่าจะเป็นไก่ฟ้าพญารอนะคะใครรับนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป120นะคะกระสีเรียบร้อยนะคะนี่ต้นโตมากนะคะไก่ฟ้าพญารอค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วขออยู่ที่ต้นละเอาไป60บาทนะคะ60บาทเริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะเป็นใบกลมค่ะสีหวานๆนะคะเนี่ยค่ะพระโมคคัลลานะนะคะเวลากัดลายจะเป็นประมาณนี้เลยสวยมากนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นเพชรพระอุมานะคะเป็นไซส์6นิ้วนะคะใครสนใจก็อันนี้ขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะเพชรพระอุมาไซส์6นิ้วค่ะนี่สวยมากนะคะเป็นโทนแบบเข้มๆนะคะไม้เก่ามันโฟกัสด้านล่างนะคะด้านล่างเป็นสีออกขาวๆกันหมดเลยนะคะขาวๆนี่ก็จะเป็นเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตต้นลูกนะคะก็จะเป็นสีเขียวๆนะคะสำหรับไซส์4นิ้วนะคะยังเขียวอยู่ก็จะอยู่ที่50บาทนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์นี้นะคะไซส์โตมาหน่อยนะคะก็จะเริ่มเห็นว่าขาวมาแล้วประมาณนี้นะคะจะอยู่ที่190นะคะสำหรับเทพอมฤตเป็นไม้กัดขาวนั่นเองนะคะตัวนี้อันนี้รักเธอเสมอนะคะมีทั้งป้ายและไม่ป้ายในบางใบนะคะนี่
เนี่ยค่ะเป็นฟอร์มกอมาแบบกอใหญ่ๆเลยนะคะมีหลายต้นมากๆเนี่ยค่ะใครสนใจนะคะกอนี้ให้ราคาพิเศษนะคะ160บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจคือคุ้มมากนะคะหนูไม่รู้ว่าในกอเนี้ยมีกี่ต้นแต่มากกว่า2ต้น3ต้นแน่นอนนะคะใครสนใจก็นี่เลี้ยงเป็นกอได้เลยนะคะรักเธอเสมอนะคะกาคาพริกนะคะกาคาพริกป้ายสวยๆเลยเป็นไม้แยกหน่อนะคะกาคาพริกอ้าวนี่มีหน่อมาอีกแล้วด้วยนะคะหน่อแทงมาด้วยนะคะก็คือได้1ต้น1หน่อมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาใบหอกใบไผ่นะคะอันนี้เป็นจะเป็นใบยาวนะคะสวยมากอันนี้จะเป็นแบบผิวๆด้วยนะคะแล้วก็กัดลายนี่ค่ะพาชมแม่พันธุ์ไปด้วยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหวานใจนะคะหวานใจเป็นไม้สีชมพูนะคะใบใหญ่ๆเลยนะคะหวานใจนะคะอันนี้ต้นแม่เขานะคะนู่นที่เห็นไกลๆนู่นใบยาวๆนั่นจะเป็นพระรามนะคะพระรามนี่ค่ะสวยมากอันนี้อาจจะเบียดกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นพวกบรรดาแม่พันธุ์ที่หนูเอาไปผ่านะคะพอเอาไปผ่ามาแล้วเขาก็เลยเอามาไว้รวมกันนะคะอันนี้จะเป็นหอกนะคะหนูชอบเรียกหอกตัวนี้ว่าหอกสีสนิมนะคะสีสวยมากเหลือบนะคะสีแปลกเนี่ยค่ะอันนี้อยู่ใน6นิ้วนะคะใครรับหอกตัวนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา250บาทนะคะสำหรับใบหอกนะคะนี่ค่ะนารีแช่มช้อยนะคะไซส์นี้นะคะจะอยู่ที่ราคา190นะคะเป็นไซส์6นิ้วนะคะสำหรับนารีแช่มช้อยไซส์นี้แล้วก็ไซส์เล็กก็มีแบ่งนะคะใครสนใจไซส์ไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยแม่พันธุ์ที่หนูถ่ายให้ดูบ่อยๆนะคะก็จะอยู่ใต้ต้นสาเกนะคะที่หนูเลี้ยงใต้ร่มไม้นะคะอันนี้เทราปตีนะคะเทราปตีใครสนใจไซส์ไหนนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะไม้ตัวนี้เป็นไม้ใบยาวนะคะตอนนี้หนูมี2ไซส์ให้เลือกนะคะสำหรับเทราปตีเผื่อใครชื่นชอบนะคะเป็นไม้กัดจุดสวยเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่ง2ไซส์100กับอันนี้ที่หนูจับอยู่นะคะต้นนี้ค่ะถ้าใครรับต้นนี้เลยนะคะมีจุดต้นเดียวนะคะใครรับต้นนี้ขอ250แล้วก็มี4นิ้วจะอยู่ที่100นะคะสวยมากนะคะให้ดูมุมคุ้มมากนะคะเพราะว่าไซส์เนี้ยใหญ่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิจิตรจินดานะคะวิจิตรจินดาเป็นไม้ป้ายนะคะแล้วเขาก็เป็นไม้กระดูกดำเข้มๆด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะวันนี้ก็มีมาแบ่ง2ไซส์เช่นเดียวกันนะคะไซส์ที่อยู่ตรงหน้าหนูจะเป็น6นิ้วนะคะต้นเต็มฟอร์มแล้วใบใหญ่นะคะถ้าเช็ดใบสักหน่อยเนี่ยจะเงามากนะคะเพราะว่ามันเป็นคราบน้ำนิดนึงเวลาเราลดน้ำนะคะก็ไซส์6นิ้วนะคะใครรับจะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะแต่ถ้าใครรับ4นิ้วก็ตอนนี้จะมีแบ่งเริ่มต้น50บาทเท่านั้นนะคะสนใจไซส์ไหนก็สอบถามเข้ามาได้บางท่านก็จะชอบไซส์ที่โตมาเลยนะคะหรือว่าบางท่านอยากดูพัฒนาการก็จะรับที่เป็น4นิ้วก็ได้นะคะก็จะเห็นตั้งแต่เด็กเลยนะคะตัวนี้ก็แดงมาตั้งแต่เด็กค่ะแดงตั้งแต่เด็กยันโตเดี๋ยวหนูจะพาไปดู4นิ้วด้วยนะคะนี่นกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคฟอร์ม6นิ้วนะคะแต่มันจะเป็นฟอร์มพุ่มๆหน่อยนะคะตัวนี้ใครรับนะคะสำหรับนกน้อยนำโชคอันนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้สวยมากเป็นใบหอกที่ขอบใบพิ้วด้วยนะคะสีเหลือบมาด้วยเนี่ยค่ะสีเข้มๆหน่อยนะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะหนูขออยู่ที่250บาทนะคะสำหรับหอกตัวนี้เป็นหอกใบเหลือบอันนี้คือใบล่าสุดของเขานะคะขวามือนี่คือใบรองล่าสุดนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้คือขวาสุดนี่จะเป็นเพชรสีนิลนะคะไม้ดำของพ่อนะคะสีสวยมากแล้วก็เข้มใบแข็งนะคะนี่อันนี้ปลาแมนดารินนะคะเป็นหอกด่างนะคะปลาแมนดารินนี่ต้นไม่สูงค่ะฟอร์มพุ่มๆนะคะนี่ค่ะใช่หมดเลยปลาแมนดารินนะคะอันนี้ดารานพรัตน์นะคะเป็นฟอร์ม6นิ้วนะคะดารานพรัตน์ป้ายสวยเลยนะคะใครรับนะคะดารานพรัตน์ต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา250บาทนะคะได้พุ่มสวยๆไปเลยอันนี้จะเป็นเจ้าสาวนะคะเขาก็มีความป้ายมาแล้วค่ะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะกระถางนี้เป็น6นิ้วนะคะใครสนใจหนูขอหยุดที่ราคาเอาไป250นะคะเจ้าสาวอันนี้เป็นพันดาวนะคะพันดาวนี่อันนี้เป็นไซส์6นิ้วนะคะอ๋อมีหน่อแล้วค่ะลูกมาแล้ว1ต้นนะคะ
ใครสนใจพันดาวนะคะไซส์6นิ้วนะคะหนูขออยู่ที่ราคาไป270บาทนะคะ270ค่ะสวยมากพร้อมลูกด้วยนะคะคุ้มมากน่าจะเริ่มลงหัวแล้วค่ะยักษ์การุลาดนะคะยักษ์การุลาดฟอร์ม6นิ้วเช่นเดียวกันนะคะสวยมากลายมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไม้เก่าที่มีหูใต้ใบด้วยนะคะยักษ์การุลาดใครรับไซส์นี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป200บาทนะคะ200บาทคุ้มๆเลยได้ไซส์ใหญ่ไปเลยนะคะพาเดินชมนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอินทราลังสันนะคะฟอร์มน่าจะกระถาง5หรือ6นิ้วนะคะแต่ต้นใหญ่ลงหัวเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะเอาไปทำกอได้อันนี้มี3ต้นในกระถางนะคะลายมาเรียบร้อยนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป300บาทนะคะ300บาทลายสวยมากนะคะสุนทรภู่นะคะเผื่อใครอยากได้ที่แบบใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นต้นนี้นะคะใบแข็งมากนะคะแล้วก็กำลังออกดอกอยู่พอดีเลยนะคะก็ใครสนใจนะคะตัวนี้ก็จะมีต้นใหญ่1ต้นนะคะมีหัวแล้วค่ะตัวนี้แล้วก็มีหน่อเล็กๆอยู่ประมาณ2ต้นนะคะใครสนใจสำหรับสุนทรภู่ต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่เอาไป290บาทนะคะ290ค่ะสุนทรภู่ต้นแข็งเป๊ะเลยนะคะตัวนี้นี่นะคะอันนี้จะเป็นอัศวินดำนะคะอัศวินดำใครสนใจนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ใบดกนะคะฟอร์ม6นิ้วนะคะหนูขออยู่ที่ต้นนี้เอาไป330บาทนะคะหายากแล้วนะคะฟอร์มสวยมากนี่ค่ะอัศวินดำนะคะอันนี้จะเป็นไมล์เลิฟนะคะไมล์เลิฟเมื่อกี้ลืมพาชมต้นที่เป็นกอนะคะต้นใหญ่ใบจะเป็นชั้นดีมากนะคะไมล์เลิฟใครสนใจนะคะไมล์เลิฟไซส์6นิ้วนะคะหนูแบ่งอยู่ที่ราคาเอาไป190นะคะ190ไมล์เลิฟค่ะนี่อันนี้6นิ้วพญาขอมนะคะพญาขอมดำนะคะนี่อันนี้ตัวแบบต้นฉบับเลยนะคะหลายท่านก็ตามหากันอยู่นะคะพญาขอมเขาจะเป็นไม้ไม่มีจุดนะคะเป็นแบบเข้มๆเลยนะคะถ้ายิ่งแก่ตัวไปเขาก็จะดำขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคา260นะคะสำหรับพญาขอมค่ะนี่ค่ะอันนี้นางกิมมิทาเทวีนะคะตับนางสงการนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะหนูไม่แน่ใจว่าประจำวันอะไรนะคะสำหรับนางกิมมิทาเทวีนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งนะคะใครสนใจหนูแบ่งอยู่ที่ราคาต้นลูกอยู่ที่80บาทตอนเด็กเขาจะออกเขียวนะคะแล้วก็กัดสีมาเรื่อยๆนะคะใบแข็งมากค่ะตัวนี้ใบยาวนะคะเวลาแก่ตัวจะยิ่งใบแข็งเป๊ะเลยนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถจดชื่อจดเบอร์โทรหนูไว้ได้นะคะจดชื่อสายพันธุ์ไว้นะคะก็โทรมาที่เบอร์0642824363นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามนะคะสวนสานิทบอนสีไว้ด้วยนะคะมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยนะคะไม้ก็จะเป็นไม้ของที่สวนเองนะคะใครสนใจก็สามารถแวะเข้ามาชมบอนสีสวยๆชมแม่พันธุ์ไปพร้อมๆกันก่อนได้ค่ะวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ